เกษตรกรชาวนาอุตรดิตถ์กว่า300คนถือป้ายขอบคุณรัฐบาลสบพีรศักดิ์และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สนับสนุนโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต2564ถึง2565ให้สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์จำกัดเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ลานรับซื้อพืชผลทางการเกษตรสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์จำกัดมีตัวแทนเกษตรกรชาวนาซึ่งขึ้นทะเบียนและเข้าร่วมโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต2564ถึง2565กว่า300คนนำโดยนายสวิทย์อุ่นทองประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์จำกัดพร้อมด้วยคณะกรรมการและนายประพันธ์มาจันยงผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์จำกัดรวมตัวภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัดเพื่อแสดงความขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดันและสนับสนุนให้สหกรณ์ได้รับการอนุมัติเงินกู้กว่า239ล้านบาทตามโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต2564ถึง2015ส่งผลให้ชาวนาจำนวน 2,592 รายได้รับเงินชดเชยตันละ500บาทกว่า 39,000 ตันผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้มีตัวแทนเกษตรกรชาวนาต่างขึ้นป้ายไวนิลติดตามรถไทยแลนด์และแทนการขอบคุณจำนวน4ป้ายทั้งขอบคุณนโยบายดีๆของรัฐบาลพร้อมด้วยนายพีรศักดิ์พอจิตสวจังหวัดตริตและนางมัญญาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทกสที่สนับสนุนโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีปีการผลิตปี2564ทับ2015ซึ่งนายภูมิเกียวศรีกุลผอ.สำนักงานทกสฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่างนายสุทธีขันทองสหกรณ์จังหวัดตริตและหัวหน้าผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์เป็นตัวแทนหน่วยงานร่วมกิจการดังกล่าวนายประพันธ์กล่าวว่าการรวมตัวของตัวแทนเกษตรกรชาวนาในครั้งนี้เพื่อเป็นการขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งระดับจังหวัดระดับภาคและระดับประเทศให้การสนับสนุนผลักดันให้คำปรึกษาล่าสุดสหกรณ์การเกษตรมูลนิธิจำกัดได้รับการยืนยันจากทกสในการวัดวงเงินกู้ตามโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต2164ถึง2165รวมที่รวบรวมข้าวกว่า 39,718 ตันมูลค่ากว่า 239,116,448 บาทได้มีการทำสัญญาในวันที่28กุมภาพันธ์เป็นที่เรียบร้อยคาดว่าภาย1สัปดาห์จะได้รับการอนุมัติเงินในก้อนแรกและจะได้รับจนครบวงเงินหากได้รับเงินชดเชยตันละ500บาทสหกรณ์จะเร่งดำเนินการโอนให้เกษตรกรทันทีเนื่องจากมีชาวนาจำนวน 2,559 รายที่สอบถามความคืบหน้าและต้องการเงินดังกล่าวไปลงทุนทำนาบางส่วนนำไปใช้จ่ายในครอบครัวจากภาวะเศรษฐกิจที่ข้าวของน้ำมันเชื้อเพลิงปรับสูงขึ้นต่อเนื่องเงินจำนวนดังกล่าวจึงจำเป็นทางสหกรณ์ยังคงยืนยันความพร้อมทั้งบุคลากรสถานที่เครื่องจักรที่รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์การเกษตรอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับสานต่อนโยบายของรัฐบาลที่เอื้อประโยชน์และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้นทุกท่านนะครับวันนี้ที่ทุกท่านได้เข้ามาที่พนักงานมาที่โรงสีครับมาที่โรงสีที่คุณสถานที่ในการจัดเก็บข้าวนะครับก็อันดับแรกท่านมาลองคุยกันว่าอะไรโครงการจะได้เงินข้าวแล้วทันทีครับตอนนี้ก็เลยใช้เวลาตรงนี้เนี่ยเกี่ยวกับเกษตรกรมาก็ดีแล้วดีแล้วคือมาขอบคุณทางรัฐบาลนะในรอบ6ปีที่ผ่านมาเนี่ยโครงการของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นโครงการ
ประกันรายได้นะครับซึ่งเกษตรกรสมาชิกทุกคนก็ได้รับแล้วแต่โครงการที่สถาบันรองรับก็คือโครงการรวบรวมนะครับโครงการรวบรวมซึ่งเมื่อโครงการรวบรวมเสร็จแล้วก็เป็นโครงการชะลอนะพี่น้องครับนะตรงนี้นี่โครงการรวบรวมทุกปีฮะเราจะมีโครงการรวบรวมนะครับในปีนี้ก็เช่นเดียวกันสากลเองก็เข้าร่วมโครงการรวบรวมนะครับสกสก็ทำวงเงินให้นะครับจำนวน200ล้านนะครับก็มาร่วมโครงข้าวแต่ละชนิดแต่ละชนิดจากเกษตรกรไม่ใช่เฉพาะสมาชิกอย่างเดียวนะครับเกษตรกรช่วยในเขตจังหวัดตรีและในเขตจังหวัดตรีนะครับไม่ว่าจะอำเภอเมืองอำเภอรัตแดงอำเภอตอนตารอบข้างนะครับเพราะของเรานั้นเป็นสถาบันที่ใหญ่นะครับมีพื้นที่ในการรองรับครับโครงการต่างๆอันนี้ก็ต้องขอบคุณขอบคุณรัฐบาลขอบคุณรัฐบาลที่มีโครงการดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการสนับสนุนให้สากลนะทำโครงการเกี่ยวกับโครงการรวบรวมโครงการชะลอเป็นที่พักพิงให้แก่เกษตรกรสมาชิกนะครับเรื่องยังไงนั่นก็คือหมายถึงว่าให้สถาบันของเราเนี่ยเป็นผู้รวบรวมเป็นสถาบันที่เป็นแทนเกษตรกรนะครับมีที่ขายมีที่เก็บนะครับนั่นคือนโยบายของรัฐอันนี้นี่ต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณมากๆพี่น้องครับช่วยกันแรงสัญลักษณ์ในการขอบคุณรัฐบาลขอบคุณด้วยการตบมือนะครับครับอย่าให้โครงการดีๆอย่างนี้มีไปตลอดเกษตรกรลืมตาอ้าปากเพราะนโยบายของภาครัฐแต่เราจะเห็นได้ว่าไม่ใช่เฉพาะโครงการอย่างนี้รัฐบาลยังให้สากลยังให้งบประมาณสากลนะเพื่อเป็นแหล่งรองรับขอบคุณกรมส่งเสริมสากลที่ผลักดันนะครับบ้านเราสมัยก่อนไม่ใช่แค่นี้เดี๋ยวนี้นะครับบ้านเราพื้นที่ตรงนี้51ไร่ครับพื้นที่ตรงนี้ที่ท่านเห็นอยู่นะครับได้รับเงินจากรัฐบาลให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเครื่องอบไม่ว่าจะเป็นไซโลไม่ว่าจะเป็นสารต่างนะครับทุกระเบียบนิ้วตรงนี้รัฐบาลให้การสนับสนุนแล้วบอกว่าสาคอนดูแลเกษตรกรไว้นะนั่นคือคำพูดของรัฐบาลนะครับขอบคุณทางรัฐมนตรีช่วยตามท่านประธานได้เก่งก็ตบมือนะครับครับพี่น้องครับอันนี้ท่านเพียรศักดิ์กรจิตนะครับสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งเป็นที่รักของพวกเราท่านเป็นที่ปรึกษาสหกรณ์ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2542จนถึงปัจจุบันเพราะท่านในการสนับสนุนนะครับผลักดันโครงการต่างๆผลักดันโครงการชะลอผลักดันโครงการรวบรวมนะตบมือให้กำลังใจท่านนะครับตบมือขอบคุณท่านนะครับครับอันนึงตื่นเลยไม่ได้เลยนะนั่นคือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอันนี้ท่านให้การสนับสนุนนะครับดูแลตั้งแต่โครงการเริ่มจากปี59จนถึงปีปัจจุบันเป็นยอดเงินสินเชื่อทั้งหมด239ล้านบาทนะครับและวันนี้นะครับที่ท่านถามเมื่อกี้นี่ว่าเงินจะเข้าวันไหนนะครับวันนี้เป็นวันที่ทำสัญญาคู่กันระหว่างธ.ก.ส.กับสหกรณ์ลงนามเมื่อเช้านี้ขั้นตอนต่อไปก็คือการตรวจ
เบิกทางมอไม่ทำเรื่องเบิกเป็นรอบไปนะครับก็เอารายชื่อของบางคนของสมาชิกที่ผมข้าวนี่แหละนะครับในโครงการนี้มีข้อดีที่อยากเรียนผู้สื่อข่าวคือว่ารัฐบาลให้เงินช่วยเหลืออีกครัวเรือนละ 1,500 บาทกรณีที่เกษตรกรไม่มีที่ตัวเองแล้วเอาข้าวมาฝากของสถาบันเนี่ยสถาบันจะแบ่งให้กับเกษตรกรเลยทันที500บาททันทีครับผมสมาชิกสหกรณ์เมืองอุตรดิตถ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์มาครั้งนี้เราก็จะมารวมตัวกันขอบคุณนโยบายดีๆของภาครัฐที่ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่มีรายได้จากการทำนาเพิ่มขึ้นในตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาและขอบคุณท่านจิรศักดิ์ คอจิตที่ให้การผลักดันสนับสนุนให้มีการชะลอขายข้าวเปลี่ยนนับปี2564ครับ65และขอขอบคุณท่านมัธยาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้ช่วยผลักดันดูแลเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ให้ดียิ่งขึ้นและสุดท้ายนี้ขอขอบคุณธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่ให้สนับสนุนสินเชื่อตลอดการขายข้าวนาปี2564-65และสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทุกท่านก็ไม่มีสิ่งใดที่ตอบแทนนั่นผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การตัดสินครั้งนี้นอกจากคำว่าขอขอบคุณครับ